ดกันบอร์ดเกมเกมหมาป่าแวร์วูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เราหมายถึงสเก็ตบอร์ดอ๋ออยู่ๆคือฮิตเฉยแล้วเราก็ไปสั่งออนไลน์มาเหมือนกันแต่ที่ได้มาคือบอร์ดอันเท่านี้อันนี้คือประเภทหนึ่งของบอร์ดเหมือนกันนะเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดเป็นบอร์ดขนาดเล็กสุดๆมีความยาวประมาณ4นิ้วไม่ได้ใช้เท้าเล่นแต่ต้องใช้มือควบคุมใช้เท้าเล่นไม่ได้จริงๆแค่วางนิ้วหัวแม่โป้งก็คือเต็มแล้วความจริงบอร์ดที่ใช้เท้าเล่นเรียกว่าอะไรหรอจะต้องบอกว่ามีหลายประเภทนะจ๊ะเริ่มจากอันแรกออริจินอลสุดสเก็ตบอร์ดเป็นต้นกำเนิดของสเก็ตบอร์ดเลยจ้าเพราะสมัยก่อนเขาจะเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันใช่ไหมแต่ในวันที่ทะเลไม่มีคลื่นก็จะเล่นไม่ได้เลยต้องทำสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเพื่อนำมาเล่นตามท้องถนนได้นั่นเองสเก็ตบอร์ดมีความยาวประมาณ32นิ้วและความกว้าง 7.5 ถึง 8.5 นิ้วแต่สเก็ตบอร์ดแบบนี้ไม่ใช่ที่เขาฮิตกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมถูกต้องเพราะที่ฮิตเป็นปรากฏการณ์ตอนนี้เลยก็คือเซิร์ฟสเก็ตเป็นการผสมผสานของสเก็ตบอร์ดแบบเดิมบวกกีฬาเซิร์ฟเรียกว่าให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเซิร์ฟมากกว่าสเก็ตบอร์ดธรรมดาซะอีกเพราะเซิร์ฟสเก็ตจะไม่เน้นใช้แรงไถเท่าสเก็ตบอร์ดแต่เน้นการโยกตัวบิดเอวและขยับแขนมากกว่าถึงว่าเอวพริ้วเชียวแล้วยังมีประเภทอื่นอีกไหมมีจ้าแต่ประเภทนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือลองบอร์ดเน้นการเล่นแบบผาดโผนเล่นยากมากขึ้นลองบอร์ดจะมีความยาว 34-40 นิ้วและความกว้าง 8-8.5 นิ้วและอีกประเภทที่เด็กๆก็เล่นได้คือเพนนีบอร์ดเน้นการเล่นที่ชิวๆไม่ผาดโผนมีขนาดเล็กกว่า3แบบแรกกระทัดรัดพกพาง่ายแถมเบากว่าด้วยเพราะทำจากพลาสติกแต่สเก็ตบอร์ดจะทำจากไม้ส่วนขนาดมี2ไซส์คือ22นิ้วและ27นิ้วอันนี้น่ารักสีสดใสเอามาเป็นพ็อปถือถ่ายรูปก็คือสวยกรุบกรุบก็คือจะซื้อมาถือว่างั้นถ้าแบบนั้นซื้อฟิงเกอร์บอร์ดมาก็ถูกแล้วนะเนี่ย